ไปไหนวะไปอันนี้ห้วยข้องหมูก็ทางอย่างนี้เหมือนกันเองนะห้วยข้องหมูครับชันไปแต่ว่าสั้นกว่าระยะมันติดเดียวเองที่เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมทางมันเรียบมันไม่ได้เป็นแบบทางดีกว่านี้มันเป็นคอนกรีตคอนกรีตอันนี้เพิ่งมาเทแล้วก็เกลี่ย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 ใช้รถเกลี่ย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 มันรถตีนตะขาบเห็นไหมใช้รถตีนตะขาบมาเนี่ยทางมันคงเละรถเก่งมานี้น้ำตาร่วงหยัดแหมหยัดแหมดินดินสไลด์ลงตอนนี้มันสไลด์มันก็เกล็ดเอาตอนนี้มาถกได้ยังใจยังขึ้นแล้วเนี่ยคงแต่เอสเด้โอ้คอนกรีตด้วยนาเป็นโชคทั่วหมด3นาทีปุ๊บมันก็จะไฟต่อไอ้หมด3นาทีปุ๊บมันก็ไม่ล็อกละหรออ๋อมันออโต้เลยใช่ไหมก็คือแค่ชุดเดียวแค่ชุดเดียวล็อกที่เราต้องการตาดิบ
คืนมันมีทางข้างล่างด้วยอย่าทักสิอย่าทักสิหมูมารอบเดียวแล้วค่ะทำไมอ่ะไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยรู้สึกว่าโอ้แค่มาหน้าฝนหมูขอบายเลยก็มาหน้าหนาวหนาวนี่หน้าหนาวนี่มีอะไรอยู่แล้วหน้าหนาวขึ้นกลางวันถ้าขึ้นเช้ามีนกมันค้างใช่ไหมถ้าขึ้นกลางวันต้องให้ถนนแห้งหน้าหนาวหน้าหนาวเดือนมกราเนี่ยไม่ใช่หน้าหนาวปลายฝนเออหนาวปลายฝนไม่ไหวอ่ะน่าจะความชื้นสูงแล้วตัวคือสอนที่ที่แล้วอ่ะกำลังดีอ่ะฝนไม่ตกด้วยหนาวกำลังดีจังหวะไม่ได้ไม่เฮียมึงเข้าโรงพยาบาลผิดแผนเมื่อไหร่หมอไม่รู ต้นน้ำได้ไหมดินก็เดี๋ยวสไลด์ป่ามือแบบเกร็งเลยไม่รู้ตัวทางมันไม่ได้เหี่ยวเหมือนตรงแม่ยูคาลิปตัสจริงๆด้วยอยู่ในโรงเรียนมากกว่าสังเกตไปทางไหนไปซ้ายสิจ๊ะอ๋อในสเกตที่สูงใช่ไหมว้าวก็สวยเลยอ่ะสวยอ่ะกดแม่อันนี้แสงมันกำลังลงสุดยอดนะฮะต้องรีบไปแล้วรีบตามติดปลายทางจะไม่ทันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันว่ายอมไม่อาบน้ำไม่มีผ้าเปียกอยู่นะมีทิชชู่เปียกอยู่ยังไงก็ต้องเช็ดตัวไม่ไ
ได้เมื่อเช้าเมียก็ไม่ได้อาบน้ำเลยอุ้ยเดี๋ยวออกสื่อนะเมียไม่อาบน้ำก็เมื่อเช้าเฮียบอกว่าไม่ต้องอาบหรอกไปบอกเขาหน่อยไม่แต่เราจะไปนอนสถานีเกษตรต้องไปตรงไหนอ่ะไปอีกไปอีก500เมตรเราไม่ได้จะนอนล่วงหมดแล้วเนี่ยไปไปว้าเสียดายนะเนี่ยใบผีหมดแล้วเนี่ยไปตรงนู้นอีกใช่ไหมไปเขาจองที่พักเต็มอ่ะไม่รู้โทรไม่ติดจะรู้ถ้ามีที่พักก็กางเต็นท์อยู่ดีแหละแต่ก็แค่แบบโทรจะบอกว่าเออแบบจะขอจะขอเข้ามากางเต็นท์นอนนะชมชมเชียงดาวตัวดำมืดเลยนั่งอยู่เห็นป่ะไม่เห็นเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกระทิงหรือก็น่าจะกระทิงใช่ไหมกระทิงนะน่าจะกระทิงกดไว้ช้อนนี้นี่ไม่รู้อะไรย้อนหลังช็อตนึงได้เหรอได้มันยังอยู่ในช่วงวัวเลี้ยงกระทิงเลี้ยงไม่รู้ว่าแต่ว่ามันตัวดำมากเลยนะนั่งนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเออนั่งเลยนั่งหมอบเลยอะ